คุณผู้ชมครับมาติดตามความคืบหน้ากรณีที่มีการฆ่าโหดนะครับผู้หญิงคนหนึ่งภายในห้องพักโดยสภาพศพเนี่ยถูกไฟไหม้ครึ่งตัวล่าสุดเนี่ยทราบแล้วว่าคนที่ก่อเหตุนั้นก็เป็นคนใกล้ชิดนะครับเป็นหลานเขยของสามีผู้เสียชีวิตจากกรณีก่อนหน้านี้มีการนำเสนอข่าวเรื่องการเสียชีวิตของนางวรรณาอายุ51ปีเจ้าของร้านรับซื้อของเก่าซึ่งเสียชีวิตเนี่ยถูกพบเป็นศพในสภาพที่ว่าครึ่งตัวด้านบนเนี่ยถูกไฟคลอกจนกระทั่งไหม้ไปหมดแล้วก็ที่ข้อมือข้อเท้าเนี่ยมีร่องรอยถูกมัดด้วยเชือกนอกจากนี้ยังพบว่าสร้อยข้อมือทองคำหนัก2บาทที่ผู้ตายสวมใส่เนี่ยหายไปนะครับจุดเกิดเหตุอยู่ร้านรับซื้อของเก่าริมถนนบางกรวยไซน้อยอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะครับอันนี้ก็คือภายหลังเกิดเหตุเนี่ยเขาก็มีการเชิญบุคคลที่อยู่ในบ้านเดียวกันนะครับไปสอบปากคำไม่ว่าจะเป็นสามีผู้ตายแล้วก็มีพี่สาวของสามีรวมไปถึงหลานชายของสามีนะครับทีนี้ล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมครับวันนี้ทางตำรวจนะครับโดยพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้มีการแถลงการจับกุมนายพงพัฒน์อายุ35ปีซึ่งผู้ต้องหารับสารภาพบอกว่าได้มีการก่อเหตุนะครับเพื่อต้องการชิงสร้อยข้อมือของผู้ตายเนี่ยเพื่อเอาไปขายนะครับเห็นบอกว่าได้มาสร้อยข้อมือหนัก1บาทนะครับจากนั้นก็เอาสร้อยข้อมือเนี่ยไปขายได้มา 29,000 บาทหลังจากนั้นก็ได้มีการเอาเงินที่ขายทองเนี่ยไปใช้ยอมรับสารภาพบอกว่ากระทำการเนี่ยด้วยวิธีการทารุณโดยมัดมือมัดเท้าด้วยสายไฟที่เตรียมมาแล้วก็ใช้ผ้าเนี่ยปิดปากปิดจมูกจากนั้นเอามีดเนี่ยเชือดก่อนจะจุดไฟเผาหลังจากนั้นก็หลบหนีนะครับแรงจูงใจก็คือการประสงค์ต่อทรัพย์แล้วก็คนร้ายเนี่ยบอกว่าติดยาเสพติดเคยติดคุกมาแล้ว2ครั้งในข้อหาลักทรัพย์นายจ้างและจำหน่ายยาเสพติดเพิ่งจะพ้นโทษออกมาจากคุกก็มารับจ้างทำงานที่ร้านที่เกิดเหตุนี่นะครับแล้วก็มาก่อเหตุทางตำรวจก็ได้มีการดำเนินคดีข้อหาชิงทรัพย์ผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายและคดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาก่อนที่จะนำตัวผู้ต้องหาเนี่ยไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนี่นะครับเดี๋ยวลองดูช่วงตอนที่ญาติของผู้ตายเนี่ยได้มีการนำกระเช้าเนี่ยไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็ขอบคุณตำรวจด้วยนะครับอยากให้ประหารชีวิตอย่างเดียวนะครับผมครับผมพูดอะไรไม่ออกทำทำไมต้องทำขนาดนั้นอ่ะทำไมโอ้มันพูดไม่ออกอ่ะเขาดีมากอ่ะพี่นามันไม่น่ามาทำได้อ่ะอยากให้ประหารชีวิตอย่างเดียวนะครับผมครับผมพูดอะไรไม่ออกครับอยากให้ประหารชีวิตอย่างเดียวครับมันกับพี่เราอยากให้มันติดคุกไม่ต้องออกมาเลยครับหรือไม่ก็ให้มันตายตามพี่นาไปเลยมันสะเทือนใจสุดๆอยู่แล้วมันพูดไม่ออกเลยใช่แล้วมันเป็นตัวละครใหม่ด้วยใช่แบบเป็นอะไรที่งงมากเราไม่คิดว่ามันจะอยู่ในนี้ไงบอกเพราะว่าตอนแรกเราคิดว่าที่มีแค่นี้ใช่ไหมเราก็คิดว่าเออแต่เราไม่คิดว่าเนี่ยมันคือตัวละครใหม่ที่มันมาแบบตัวของคนร้ายที่ก่อเหตุเนี่ยนายพงพัฒน์หรือว่าชื่อเล่นชื่อแจ็คเนี่ยเป็นหลานเขยของสามีผู้เสียชีวิตนะครับทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะตำรวจก็ได้มีการสอบถามซึ่งบางช่วงบางตอนเจ้าตัวเขาบอกว่าเนี่ยเสียใจและยอมรับว่าเคยขอเงินผู้ตายแล้วก็บอกว่าตัวเองนั้นไม่ได้ตั้งใจเดี๋ยวลองฟังดูหน่อยครับมีอะไรอยากพูดหน่อยไหมพี่เสียใจเจ้าวนาเคยให้เงินบ่อยไหมคะเคยขอเงินเจ้าวนาบ่อยไหมเคยขอนะปกติเขาให้ตลอดไหมคะทำไมถึงต้องวันนั้นพลั้งมือหรืออะไรคะพี่ผมตั้งใจทำผิดเนี่ยนะครับสรุปแล้วที่ชิงเอาทองของผู้เสียชีวิตไปเนี่ยเป็นสร้อยข้อมือหนัก1บาทนะครับสร้อยข้อมือทองขณะเดียวกันนายสุดโทซึ่งเป็นสามีของผู้เสียชีวิตบอกว่าเนี่ยภรรยาของเขาเนี่ยถือว่ามีคือรักหลานเขยก็คือคนร้ายคนนี้มากคอยให้เงินนะครับตัวเองเนี่ยเคยไล่หลานเขยคนนี้ออกไปเพราะเป็นคนชอบขโมยของซึ่งหลังเกิดเหตุเนี่ยไม่ได้นึกถึงว่าหลานเขยคนนี้เนี่ยจะเป็นคนก่อเหตุเลยนะครับทีนี้เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยตัวเองก็ไม่นับคนนี้เป็นญาติอยู่แล้วตั้งแต่ขโมยของในร้านเนี่ยหลายรอบแต่ว่าเมียผมเนี่ยก็ดีกับคนร้ายเนี่ยทุกอย่างนะผมยังเคยตำหนิเมียเลยบอกว่าเนี่ยเอาเงินให้หลานเขยทำไมนี่นะ
เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็บอกนะครับบอกว่าเนี่ยคือไม่อยากจะนับญาติและกับหลานเขยคนนี้เอาเดี๋ยวลองฟังสามีผู้เสียชีวิตหน่อยฮะใจดีก็เลยว่าสงสารมันแล้วเมียผมน่ะรักมันด้วยให้มันยืมตรงยืมตังอะไรตลอดเลยมันยังกล้าทำกับเขาอย่างนี้ผมไล่มันออกไปเพราะมันขโมยของผมบอกว่าไม่ให้อยู่แต่เมียผมอ่ะใจดีก็เลยว่าสงสารมันไม่ให้มันทำก็ให้ไปให้มันพักอยู่ร้านนอกแต่ไม่ให้ทำงานที่นี่ผมก็เลยแบบว่าไม่นึกถึงมันทีแรกที่เนี่ยได้มันกลับมาทำมันไม่ใช่หลานผมบอกว่าผมไม่ได้นับมันเป็นญาติอยู่แล้วตั้งแต่มันขโมยของผมในร้านหลายเที่ยวแล้วผมบอกว่าผมไม่เอานี่นะครับคนนี้สามีของคุณวรรณาผู้เสียชีวิตส่วนอีกคนนึงเป็นน้องสาวของคุณวรรณาชื่อว่านางปราณีตน้องสาวผู้ตายเนี่ยบอกว่าเนี่ยโมโหและโกรธนะฮะอยากจะให้ในแจ็คเนี่ยได้รับความทรมานเหมือนอย่างที่พี่สาวเนี่ยถูกทรมานนะครับคือก็ไม่รู้ว่าเนี่ยทำไมต้องถึงขั้นฆ่ากันตายขอดีๆก็ให้แล้วนะครับทีนี้บอกว่าผู้ตายเนี่ยเป็นคนที่ใจดีนะผู้ก่อเหตุก็เคยมาขอเงินตลอดขอประจำนะครับทางน้องสาวผู้ตายบอกนะครับบอกว่าอยากจะเอามีดค่อยๆปาดคอในแจ็คทีละนิดเพื่อให้ได้รับความเจ็บปวดเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะน้ำไม่เล่าให้ใครฟังไงนะเล่าให้หนูฟังขนาดผัวเขาก็ไม่เล่าให้ฟังว่าแจ็คมันเข้ามาขโมยเงินพี่นาเขาดีจะตายขอเขาก็ให้แต่ไปต้องไปฆ่าเขาแปลกอะพี่นาจะโทรแจ้งจะโทรแจ้งผัวยกโทรศัพท์จะโทรไงก็เลยโมโหแล้วมั่งเลยพังมืออยากจะฆ่ามันอยากให้มันตายตกตามกันอะอยากให้มันแบบทรมานเหมือนพี่เราอะอยากจะมีดเชือดคอมันเชือดไม่ให้มันตายอะเชือดเหมือนแล้วก็ดิ้นชักๆๆอย่างเงี้ยน่ะนี่คือญาติของผู้เสียชีวิตนะครับคุณผู้ชมครับคนนี้เป็นน้องสาวนะครับวันนี้ทางตำรวจได้มีการนำตัวในแจ็คนะฮะไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพตามจุดต่างๆที่เขาก่อเหตุนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็มีบางช่วงบางตอนเนี่ยก็ได้มีการนำเอาดอกไม้มาไหว้ขอขมาผู้ตายที่บริเวณหน้าประตูห้องที่ล็อกผู้ตายเอาไว้หลังจากก่อเหตุเสร็จโดยในแจ็คเนี่ยก็ได้มีการร้องห่มร้องไห้ขอโทษต่อสิ่งที่ตัวเองทำลงไปบอกว่าถ้าเกิดให้ตัวเองตายแทนได้ก็อยากจะตายแทนแล้วเอาเดี๋ยวลองดูบรรยากาศช่วงนี้นะครับทั้งตอนที่มีการขอขมาผู้เสียชีวิตแล้วก็ยังมีบรรยากาศที่กลุ่มญาตินะฮะเตรียมเข้าไปลุมประชาทันในแจ็คนะครับโอ้ผมตายแล้วผมก็อยากตายแล้วชิมาเกิดแท้ๆไปง่ะไอ้มึงรู้จักคุณข้าแดงแกงร้อนเลยอ่ะกระเดือบให้เอาซะหน่อยนะกระเดือบนี่นะครับแล้วก็มีการนำตัวผู้ต้องหาเนี่ยไปร้านทองที่เอาทองของผู้ตายเนี่ยไปขายนะครับซึ่งร้านทองที่ว่าอยู่ในพื้นที่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีหลังจากนั้นก็นำตัวในแจ็คเนี่ยไปดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปนะครับคุณผู้ชมฮะ